ตัวอย่างในครั้งนี้เอามาจากเพลงเติมใจให้กันนะเรามาฟังตอนจบของเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถทำยังไงให้ตอนจบเนี่ยเสียงมันหวานขึ้นนะครับจบที่คอร์ด C major ตรงๆแบบนี้เลยซึ่งมันก็เพราะอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ตอนจบเนี่ยมันดูหวานมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มจากคอร์ดที่เราจะเพิ่มเข้าไปก่อนคอร์ดโปรแกรชั่นหรือว่าชุดของคอร์ดที่เราจะเพิ่มเข้าไปในตอนจบของเพลงเนี่ยมีทั้งหมด5คอร์ดนะครับจะมีคอร์ด C add 2 A 7 on C sharp D minor 7 G sus 4แล้วก็คอร์ด C 69ไม่ต้องกลัวว่าชื่อคอร์ดมันฟังดูซับซ้อนแล้วจะยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างนะเริ่มที่คอร์ดแรกกันเลยคอร์ด C add 2ชื่อเต็มๆของมันคือคอร์ด C major add 2นะครับหรือก็คือคอร์ด C major ที่เพิ่มตัวที่2เข้าไปเราก็กดคอร์ด C major ก่อนนะในคอร์ด C major เนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้มีตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G ส่วนมือซ้ายเล่นลูปของคอร์ดนะครับตัว C จนถึงตรงนี้ถ้าใครคิดคอร์ดตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมมีคลิปที่สอนสูตรการคิดคอร์ดแยกไว้แล้วลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะพอเราได้คอร์ด C major ครับต่อมาแล้วก็แอดตัว2เข้าไปก็คือตัวที่2ของคอร์ดเนาะในคอร์ด C major เนี่ยตัว C คือตัวที่1ครับตัวที่2แล้วก็นับสูงขึ้นมา1เสียงจากตัว C เราจะได้โน้ตตัวดีเนาะเพราะฉะนั้นคอร์ด C add 2เนี่ยจะมีโน้ต4ตัวนี้ในคอร์ดนะครับมีตัว C ตัว D ตัว E แล้วก็ตัว G ต่อมาคอร์ด A7 on C sharp นะเราทำทีละอย่างครับเราหาคอร์ด A7 ก่อนตัวคอร์ด A7 เนี่ยมีโน้ต4ตัวนี้มีตัว A ตัว C sharp ตัว E แล้วก็ตัว G และมือซ้ายของเราโดยปกติครับก็จะกดตัวลูกของคอร์ดก็คือโน้ตตัว A เนาะแต่ว่าคราวนี้มันเขียนว่า on C sharp ครับเพราะฉะนั้นโน้ตตัวต่ำสุดของเราจะไม่ใช่ตัว A แล้วมันจะกลายเป็นตัว C sharp แทนเพราะฉะนั้นคอร์ด A7 on C sharp เนี่ยจะมีโน้ต4ตัวนี้นะครับมีตัว A ตัว C sharp ตัว E แล้วก็ตัว G ในคอร์ดนะแต่ว่าโน้ตตัวต่ำสุดมือซ้ายที่เรากดต้องเป็นโน้ตตัว C sharp นะครับต่อมาเรามีคอร์ด D minor 7ตัวคอร์ดเนี่ยมีโน้ต4ตัวนี้มีตัว D ตัว F ตัว A แล้วก็ตัว C ส่วนมือซ้ายของเราก็กดลูกของคอร์ดนะครับคือโน้ตตัว D นะต่อมาเรามีคอร์ด G sus 4เพราะฉะนั้นเราคิดคอร์ด G major ธรรมดาก่อนนะครับในคอร์ด G major ธรรมดาเนี่ยจะมีโน้ต3ตัวนี้ในคอร์ดนะตัว G ตัว B แล้วก็ตัว D ส่วนมือซ้ายแล้วก็กดตัวลูกของคอร์ดนะครับคือโน้ตตัว G ต่อมาเราก็ใส่ sus 4นะ sus 4เนี่ยคือการเล่นโน้ตตัวที่4ของคอร์ดแทนตัวที่3ครับตอนนี้ตัวที่3ของคอร์ดเนี่ยคือโน้ตตัว B เราก็นับสูงขึ้นไปครึ่งเสียงเราจะได้โน้ตตัว C เพราะฉะนั้นตัว C เนี่ยเป็นโน้ตตัวที่4ของคอร์ด G major นะเพราะฉะนั้นคอร์ด G sus 4เนี่ยจะมีโน้ต3ตัวนี้นะครับมีโน้ตตัว Gตัว C แล้วก็ตัว D นะสุดท้ายแล้วในคอร์ด C 69ตอนนี้ลืม69ไปก่อนนะครับเราคิดคอร์ด C major ธรรมดาก่อนนะตัวคอร์ด C major ธรรมดาเนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้นะครับมีตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G ส่วนมือซ้ายกดลูกของคอร์ดนะคือโน้ตตัว C ต่อมาเราก็เพิ่มตัว6หรือว่าตัวที่6ของคอร์ดแล้วก็ตัว9หรือว่าตัวที่9ของคอร์ดเข้าไปนะครับตอนนี้ในคอร์ดของเราเนี่ย1 3 5ตัวที่5ของเราคือโน้ตตัว G เพราะฉะนั้นโน้ตตัวที่6ก็นับสูงขึ้นมา1เสียงครับเราจะได้โน้ตตัว A เพราะฉะนั้นตัว A เนี่ยคือตัว6หรือว่าตัวที่6ของคอร์ดนะครับต่อมาก็หาตัว9ของคอร์ดเนาะเมื่อกี้เราหาตัวที่6ไปแล้วตัว6 6อยู่นี่7อยู่นี่8อยู่นี่ตัวที่9อยู่นี่เพราะฉะนั้นตัว9หรือว่าตัวที่9ของคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นโน้ตตัว D นะครับแต่เรากดให้มันง่ายนิดนึงดีกว่าเอาตัว D ตัวนี้ลงมา1ออกเทฟเป็นตัว D ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคอร์ด C 69เนี่ยจะมีโน้ตถึง5ตัวเลยนะครับมีโน้ตตัว C ตัว D ตัว Eตัว G แล้วก็ตัว A แต่เวลาเราเล่นจริงเราไม่กดคอร์ดไปตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สมาชิกในคอร์ดเฉยๆต่อมาเราก็เอาสมาชิกในคอร์ดที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยเอามาจัดเรียงใหม่นะครับเรามาเริ่มจากมือซ้ายกันก่อนนะเริ่มที่คอร์ดแรกคอร์ด C add 2นะครับในคอร์ดนี้เราจะเล่นมันแค่3จังหวะเพราะฉะนั้นมือซ้ายแล้วก็กดลูกของคอร์ดทิ้งไว้3จังหวะนะครับตัว C 1 2 3ต่อมาในจังหวะที่4เราจะเล่นคอร์ด A7 on C sharp ครับเราจะกดโน้ต3ตัวนี้พร้อมกันนะมีตัว C sharp อยู่ต่ำสุดเพราะว่ามัน on C sharp นะครับแล้วก็มีตัว G ซึ่งเป็นตัว7ของคอร์ด A7 นะแล้วก็ตัว A root ของคอร์ดนะครับคอร์ดนี้เราเล่นมันแค่1จังหวะนะครับในจังหวะที่4จังหวะเดียวพอนะแล้วเราก็เปลี่ยนคอร์ดเป็นที่คอร์ด D minor 7ในห้องต่อมาเลยก็จะมีตัว Dตัว A แล้วก็ตัว C นะครับเราเล่นคอร์ดนี้2จังหวะเนาะเพราะฉะนั้นเรากดมันในจังหวะที่1ถึงจังหวะที่2แค่นี้พอละพอเป็นจังหวะที่3เราเปลี่ยนไปคอร์ด G sus 4มือซ้ายเราเล่นแค่ลูกของคอร์ดนะครับตัว G คอร์ดนี้เราก็เล่นแค่2จังหวะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจะมาที่จังหวะที่3ถึงจังหวะที่4ของห้องแล้วก็ห้องสุดท้ายคอร์ด C 69แล้วก็กดตัวลูกของคอร์ดครับโน้ตตัว C ทิ้งไว้4จังหวะเลยเพราะว่าอันนี้จบเพลงจริงๆละเพราะฉะนั้นเวลาเราซ้อมมือซ้ายมือเดียวจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มตั้งแต่คอร์ดแรกคอร์ด C add 2เลยนะ1 2 3 4 1 23 4แล้วก็จบที่4 6 style แค่นี้เลยต่อไปมาดูทำนองที่เราจะเพิ่มไปที่มือขวาบ้างนะจังหวะที่1กับจังหวะที่2ในห้องแรกเราจะไม่เพิ่มอะไรเข้าไปนะเพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้ทำนองของตัวเพลงจริงๆมันจบลงตรงนี้นะครับทำนองที่เราเพิ่มเข้าไปจะมาในจังหวะและหลังจังหวะที่3นะเราจะเพิ่มโน้ตตัว D เข้าไปครับในจังหวะ3และแบบนี้
ต่อมาในจังหวะที่4ในคอร์ด A7 on C sharp ตรงๆเนี่ยเราจะเล่นโน้ตตัว E จังหวะและหลัง4เราเล่นตัว G พอเป็นจังหวะที่1ในห้องต่อไปในคอร์ด D minor 7เรากดโน้ตตัว F จังหวะและหลัง1เราเล่นตัว E จังหวะที่2เราเล่นตัว C จังหวะและหลังจังหวะที่2เราเล่นโน้ตตัว A พอเป็นจังหวะที่3ถึงจังหวะที่4ในคอร์ด G sus4 เนี่ยเรากดคอร์ดเต็มๆของมันเลยครับมีโน้ตตัว G ตัว C ตัว D แล้วก็ตัว G นะตรงนี้เราเบิ้ลตัว G นะครับเพื่อให้เสียงมันแน่นขึ้นนิดนึงหลังจากที่กดค้างไว้2จังหวะแล้วเราก็จะไปที่ห้องสุดท้ายคอร์ด C69 แล้วจะกดโน้ต4ตัวนี้นะครับในคอร์ด C69 เราหาโน้ตกันไปแล้วนะมีตัว A ซึ่งเป็นตัว6ของคอร์ดตัว D เป็นตัว9ของคอร์ดตัว E ตัวที่3ของคอร์ดแล้วก็ตัว G ตัวที่5ของคอร์ดถ้าเราซ้อมแค่มือขวามือเดียวเสียงจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1และ2และ3 4แล้วค่อยจบที่ C69 แต่ว่ามันยังฟังดูแห้งๆอยู่เนาะเราลองมาเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไปหน่อยดีกว่าเพื่อให้ทำนองตอนจบแล้วก็คอร์ดที่เราเล่นเนี่ยมันฟังดูชุ่มชื้นขึ้นมานิดหนึ่งในคอร์ดแรกคอร์ด C add2 เนี่ยเราเพิ่มทำนองอะไรเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้ทำนองของเพลงเนี่ยมันลงจบตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังสามารถตีคอร์ดได้อยู่นะเพราะฉะนั้นคอร์ด C add2 เนี่ยแทนที่เราจะไม่กดอะไรเลยเรากดคอร์ดมาซะหน่อยครับมีโน้ตตัว Dตัว E แล้วก็ตัว G นะอันนี้เป็นโน้ตที่เราหากันไปแล้วนะครับเล่นพร้อมกับมือซ้ายจะเป็นแบบนี้1 2 3ต่อมาในจังหวะและหลัง3แล้วก็กดทำนองที่เราเพิ่มเข้าไปนะคือโน้ตตัว D ต่อมาในจังหวะที่4แทนที่เราจะกดโน้ตตัว E ตรงๆเราเล่นสไลด์มานิดนึงดีกว่ามาจากโน้ตตัว D ชาร์ปนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาครึ่งเสียงแบบนี้แล้วก็กดตัว G ในจังหวะและหลัง4ห้องต่อมาพอเป็นคอร์ด D minor 7ทำนองของเราโน้ตตัว F มือซ้ายกดคอร์ดที่เราคุยกันไปละแต่คราวนี้เราเพิ่มเสียงประสานคู่6ให้มันต่ำกว่าทำนองที่เราใส่เข้าไปดีกว่าครับตัวทำนองเนี่ยมันจะได้ดูไม่แห้งนะเพราะฉะนั้นจากโน้ตตัว F นับลงมา6ตัว1 2 3 4 5 6เราจะได้โน้ตตัว A ก็กดพร้อมกันไปเลยต่อมาจังหวะและหลัง1ทำนองคือโน้ตตัว E แต่เราก็ใส่เสียงประสานคู่6ด้วยนะครับกดพร้อมกับโน้ตตัว G นะต่อมาจังหวะที่2ทำนองที่เราใส่เพิ่มเข้าไปคือโน้ตตัว C แต่เราใส่เสียงประสานคู่6เหมือนกันคือโน้ตตัว E กดพร้อมกันแล้วก็ในจังหวะและหลัง2ทำนองของเราคือโน้ตตัว A เราใส่เสียงประสานคู่6เหมือนกันคือโน้ตตัว C กดพร้อมกันต่อมาจังหวะที่3ในคอร์ด G sus4 แทนที่เราจะกดพร้อมกันแบบนี้ก็เล่นแบบนี้แทนนะให้เราค่อยๆไล่โน้ตจากตัวบนสุดเนี่ยมาที่ตัวต่ำสุดนะครับแล้วค่อยมาเจอกับมือซ้ายที่ตัวต่ำสุดด้วยกันแบบนี้นะเวลาเล่นช้าๆจะเป็นแบบนี้เวลาเล่นเร็วขึ้นนิดนึงจะเป็นแบบนี้ต่อมาแทนที่เราจะค้างคอร์ดนี้ไว้2จังหวะเราก็เล่นเป็นอัพเปจโอขึ้นไปนะครับมันจะได้ดูมีการเคลื่อนไหวนะในตอนจบของเพลงนิดนึงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเพิ่งจบที่โน้ตตัว G ตัวข้างล่างไปแล้วก็เล่นอัพเปจโอที่โน้ตตัว C ตัวนี้เลยต่อมาตัว D ไล่ขึ้นไปเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งตัว G ตัว C ตัว D เปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งตัว G แล้วก็อีกออกเทฟนึงตัว Gอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันคือตอนจบของเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นอัพเปจโอไล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเล่นช้าลงด้วยนะครับแล้วเราก็ค้างไว้ที่โน้ตตัว G ตัวบนสุดนิดนึงเพื่อที่เราจะได้มีเวลามากดคอร์ด C69 ได้ในคอร์ด C69 แทนที่เราจะกดโน้ตทุกตัวพร้อมกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะแยกกดนะครับเราจะกดโน้ตตัว A ตัว D แล้วก็ตัว G พร้อมกันแล้วค่อยกดโน้ตตัว E นะเวลาเล่นจริงๆเสียงจะเป็นแบบนี้เอาล่ะหลังจากที่เราเติมลูกเล่นแล้วก็รายละเอียดเข้าไปในทำนองของเราแล้วคราวนี้มาลองฟังดูดีกว่าว่าลูกเล่นตอนจบเพลงของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะและถ้าเอามาเล่นแทนตอนจบของเพลงเดิมเสียงจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เราก็สามารถทำให้ตอนจบของเพลงที่เราเล่นเนี่ยมันดูหวานมากขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่ากด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะแล้วก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเขามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ